แทนทางของฝ่ายนะคะอันนี้ไม่ต้องบอกนี่เลยผมแดงครับลิเวอร์พูลฮะอันนี้ติดตามลิเวอร์พูลตั้งแต่โอ้นานมากครับจริงดูตามพ่อฮะน่าจะตั้งแต่7-8ขวบครับแล้วปกตินี้เป็นคนเล่นกีฬาไหมมีตีเทนนิสฮะเตะบอลบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้เตะเยอะแต่ก็คือชอบดูบอลมากชอบมากครับชอบแบบดูแต่ไม่ได้ชอบเตะก็คือมีนักบอลนักดูกับเพื่อนมาหาเรื่องบอลมีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูอยู่ที่บ้านเลยนะดึกด้วยฮะช่วงนี้เขากำลังทำอะไรเป็นพิเศษป่ะคะพี่สุก็อันนี้เพิ่งถ่ายซีรีส์จบไปครับก็มีไปเรียนร้องเพลงอยู่ช่วงนี้พยายามพัฒนาในจุดนี้อยู่แล้วในส่วนของซีรีส์เนี่ยเรามีอะไรที่แบบว่าอัปเดตหรือว่าเป็นเพิ่มเติมตอนนี้ที่แฟนคลับรักมากขึ้นเลยครับตอนนี้มันมีกำลังฉายอยู่ครับชื่อเรื่องว่าไมโครตะลุมรักตะลุมบอลนะครับก็กำลังฉายอยู่ฉายไป2 EP แล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างเกินคาดจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะที่สนับสนุนที่ดูกันนะครับซึ่งเรื่องนี้สนุกมากแน่นอนแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทแบบแนวนี้เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีการไปเรียนร้องเพลงกับพัฒนาด้านนั้นแล้วการแสดงช่วงนี้ยังเลยครับแต่มีวางไว้ว่าอยากเรียนแบบ acting เพิ่มขึ้นเลยกระแสตอบรับของแฟนคลับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน่ารักทุกคนยังแบบยังเทนทวิตยังหาเราอยู่แม้มันจะผ่านมาแบบ 3-4 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ยังน่ารักอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่น่ารักแบบนี้ขอบคุณมากครับเร็วๆนี้มีเกมที่แบบทดสอบแฟนคลับอะไรบ้างไหมคะก็เนี่ยฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีไปรวมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราช่วงนี้ยังออกกำลังกายหนักมีอาจจะลดลงไปบ้างครับจากตอนถ่ายเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ด้วยอะไรแต่ก็จะเข้าเรื่องนี้เข้ายิมใช่ประมาณนั้นครับเอาสุดท้ายแล้วค่ะขอช่วยอัพเดทคุณแม่ก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ My Coach ตะลุมรักตะลุมบอลนะครับตอนนี้ออนแอร์ทางช่อง3อยู่นะครับเวลา5 ทุ่มนะครับวันอังคารพุธนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่วิวนะครับผมรับรองว่าสนุกสุดๆแน่นอน